จุเลียนครับทุเรียนทุเรียนนี่ครับไม่ไรที่ชอบครับผมนกกระจิบใช่ไหมครับนกกระจิบที่ไหนครับนกกระจิบจานพี่นกกระจิบจานใช่ครับใช่ครับนี่เป็นล็อตจานหมดเลยครับไอ้พวกนี้พวกอะไรก็จานหมดช่วงนี้จานหมดแล้วพี่จานเริ่มมาแล้วหลังของการอันนี้มานานยังมาประมาณเดือนนี้พี่เนาะประมาณสักเดือนนี้ครับจะมาพี่จะออก150 บาทชนีกับนกกระจิบจะเป็นหมอนทองไซส์ใหญ่150เหมือนกันไซส์เล็กก็มันจะเสียบครับต่างกันมีความต่างกันอยู่ดิมีมันเยอะไปอยู่มีครับทุเรียนนุกกระจิบเออซื้อมาจากตลาดสี่มุมเมืองครับนี่ครับมีคนเอามือสูรีสวยสวยจกควัดอะไรไม่รู้เต็มมือแล้วแม่แรกพาแม่กินนกกระจิบครับวันนี้พาแม่กินหมอนทองครับอีกเดี๋ยวพรุ่งมื้อลืนเดี๋ยวพากินชะนีครับนี่ชะนีครับยังไม่ได้ถามนี่ครับถามหมอนทองครับสุดกำลังดีครับไงครับรสชาติดีกับเมื่อวานไหมเอ้ยมันก็จิบไหมมันทองแต่น้ำบาดนะรสชาติเป็นไงกินอะไรจะไปมันทองดีกว่าน้ำก็จิบเป็นวะโอ้ยอยู่กรุงเทพยังไม่ได้กินหมอนทองอย่างนี้เลยนะคะนี่ทำไมไปมาหาป้านี่ไม่ได้กินแล้วนั่นเนี่ยจากน้องบ๊อบหลานบ๊อบสุดที่รักนี่โอ้ยได้กินทุเรียนโอ้ยกูแล้วกินหลายหมดยังกินเกินไปหมดดิกินเกินไปหมดเองว่าต้องเสียกว่ามันไงหวานกว่านั่งแต่อันนี้เป็นเนื้อเลยดิแบบเป็นตอนนี้ไม่ชอบมันหวานครับเม็ดมันนะครับปูอย่างใหญ่ครับดูเม็ดนิดเดียวครับเล็กมากหรือว่าโอเคนะครับเม็ดเล็กมากเวลาเติมน้ำมันเกินวันยาวไปควบในพวกนี้ไอ้ซะไอ้ในหน้าสารน้ำมันไปยังก็คือบอกไปสั่งคืบนั่นแน่ว่าท่านก็ถึงรู้แล้วสารถึงเฮ้ยไอ้วามึงนั่งเท่านั้นโอ้โหเดี๋ยวถึงอยู่นะเราเดี๋ยวมาตายแล้วก็หลอกเนาะครับไม่ได้ไม่ได้ชิมอีกมึงกินหลายกินหลายแจ็บหลายแล้วก็ว่าเมื่อแจ็บก็ส่วนนั้นเจ็บก็ส่วนนั้นเนาะครับมันทองอร่อยกว่านกกระจิบวันนั้นเออแล้วที่หลายเนาะองหวานแล้วใหญ่มันเป็นอย่างดอกเข่าเนาะเจ๊เม็ดมันน้อยหน่อยซ้ำมันมีเม็ดเลยนี่โอ้กินมันเจอดีๆเนาะนี่เม็ดมันน้อยซ้ำมันมีเม็ดเลยนี่เม็ดเบิ่งเม็ดซ้ำมันมีเม็ดนะก็มันสุกก็สุกพอดีเนื้อดีเนื้อดีมันพอดีมันนี่รสก็รสดีเนาะรสเลี่ยนรสดีรสดีเนาะ
ตัวเรียนจะวันนี้ก็จะมาพาทุเรียนชนีนะครับหลังจากกินไปแล้ว2สายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคิวของชนีวันก่อนเรากินหมอนทองวันแรกเรากินลูกกระจิบนะครับเราก็จะพาทุเรียนชนีนะครับแล้วก็จะสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ว่ารสชาติเป็นยังไงนะปอกมันไม่ได้ชุบมันไม่ได้ชุบมันมั่นนะมันมั่นเอ้ยต้องกอดมันมั่น